ดูบอลนอนกินชาแนลสวัสดีทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับขอต้อนรับสู่คุยก่อนเกมบอลเดียวคืนนี้ประจำวันพุธที่6ธันวาคมนะครับอาทิตย์นี้มีบอลลีกกลางสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เอาคู่แมนยูกับเชลซีมาพูดคุยกันนะครับปล่อยให้ช่องอื่นเขาวิเคราะห์ไปแต่เรายกมาคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าทีมกลางตารางฟอร์มเทพในฤดูกาลนี้นะครับวันนี้เปิดรังพบการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเตะเวลา 3:35 นาทีค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยประสบปัญหาในส่วนของนักเตะกองกลางนะครับอย่างโรดี้และก็แจ็คกิลลิสซึ่งมีใบเหลืองสะสมนะครับตอนนี้ก็ติดโทษใบแดงกันไปนะครับแมนซิตี้ที่ไม่มีโรดี้โอ้โหดูหน้าเป็นห่วงมากๆเลยนะส่วนทางแอสตันวิลล่าวันนี้มาเต็มนะครับซึ่งผลงานในบ้านฤดูกาลนี้ถือว่าโหดมากๆนะครับจัดว่าเป็นไรท์ไทมิ่งจริงๆสำหรับทางแอสตันวิลล่านะครับที่มาเจอแมนซิตี้ตอนที่กำลังขาดนักเตะและฟอร์มของพวกเขานี่เสียประตูบ่อยด้วยนะครับถ้าดูจากข้อมูลโดยรวมวันนี้นะผมคิดว่าโมเมนตัมทางบวกเนี่ยคงไปที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับยังไงเราไปดูข้อมูลระคงราคาแล้วก็ไลน์อัพสถิติอะไรต่างๆไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับได้วิเคราะห์คู่ทางลูตันทาวกับอาร์เซนอลนะครับผมคิดว่าไม่น่าถึง2รองลูตันทาวดีกว่าเนื่องจากสภาพสนามมันเป็นใจสำหรับทีมลูตันทาวนะครับพื้นที่มันแคบในการเรเด็กบอลของอาร์เซนอลอาจจะดูลำบากขึ้นนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเล่นได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ผลสกอร์นะครับอาร์เซนอลชนะไป3-4นะครับก็รองลูตันทาวไปกินเต็มนะครับและอีกคู่นึงวูฟเก่งในบ้านอยู่แล้วนะครับก็เลยจัดวูฟต่อไปในราคาครึ่งลูกนะครับจบเกมวูฟชนะไป1-0กินเต็มสำหรับใน2บินนี้นะครับส่วนทางสเต็ปอันนี้ก็เล่นไปตามสถิติบอลเยอรมันสายยิงกันอยู่แล้วนะครับก็สูงแรกทั้งหมดเลยในศึกเยอรมันครับนะครับก็เสียเต็มกันไปนะครับยิงไม่ยิง2คู่ก็คือวบบวกถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่ได้ดูผลนะครับแต่จำได้ว่าไม่ได้กินนะครับสำหรับบินนี้นะซึ่งไปดูในเว็บมาแล้วนะครับโอเคนะครับเต็งรอดเราก็รอดนะครับใครที่ตามลูตันทาวกับวูลแฮมป์ตันก็เฮงเฮงกันไปนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับสำหรับคู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกลางสัปดาห์น่าจะจัดไป2คู่แล้วก็1 B สเต็ปเหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอด B007 มาร่วมลุยด้วยกันนะครับมาแช่งมาชมตามใจได้เลยนะโดนใจจัดขัดใจสวนนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลฟ์ฟรีๆเลยนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับผมลงทุนคุณพิจารณานะครับยังไงก็มาร่วมลุยที่ไลน์นะครับ @b007 มาได้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาคุยกันในส่วนของไลน์อัพของวิลล่ากับซิตี้ก่อนวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิลล่ามาในแผนเก่งของพวกเขานะครับ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาร์ติเนสนะครับหลัง3เป็นปัวตอร์เรสนะครับดิเอโก้คาร์ลอสอดีตเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลนะครับแล้วก็คอนซ่านะครับซึ่งไว้หลังแค่3ตัวเน้นกลางกับหน้าเพื่อมาต่อกรกับซิตี้โดยเฉพาะเลยนะวันนี้นะครับรู้ว่าซิตี้มีจุดด้อยก็จัดแผนมาแบบนี้เลยนะครับกลาง4มีโมเรโน่ดักกัสหลุยส์นะครับคนนี้เก่งมากเลยนะแล้วก็คามาร่านะครับเดินเกมในแดนกลางคู่กับหลุยส์ไปนะขวานะครับเป็นแมสตี้แคชนะครับก็อาจจะมีการขยับแผนเป็น4-4-2ก็ได้นะเพราะว่าตอนถ้าเล่นไม่ขึ้นเล่นไม่ออกครับวิลล่าก็ขยับแผนกันได้อยู่แล้วนะครับและส่วนกองหน้า3ตัวนะครับดันแม็กกินนะครับคู่กับโอลิวัตกินแล้วก็ดียาบี้นะครับในส่วนของแนวรุกยังมีเอาไบลี่อยู่นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าก็ถือว่าครบเครื่องนะฮะสำหรับวันนี้นะและได้เล่นเป็นเจ้าบ้านฟอร์มในถิ่นนี้ไม่กลัวใครหน้าไหนจริงๆนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมี29คะแนนตามหลังคู่แข่งวันนี้แค่1คะแนนเองนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จำเป็นต้องจัดแผนที่จำเป็นจริงๆนะครับแต่ก็พอที่จะมีตัวหลักในส่วนของแนวรุกอยู่นะโอเคนะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดอร์สันนะครับหลัง3คลายวอลเกอร์ดีอัสแล้วก็นาธานอาเก้นะครับวันนี้ขยับนาธานอาเก้มาอยู่ในแนวรับนะครับคู่เซ็นเตอร์คู่มิดฟิลด์เป็นจอห์นสโตนกับโควาซิชนะครับวันนี้ไม่มีโรดี้เกมซิตี้ที่ไม่มีโรดี้เนี้ยเราเห็นแพ้กันหลายนัดอยู่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็ขอเชียร์ให้สิงห์บังงาตัดแต้มซิตี้ให้ได้สักทีเถอะนะฮะหน้า5ตัวนะครับมีดีเบอร์นาร์โดซินวานะครับจูเรียนอัลวาเรสแล้ววันนี้ใช้เลวิสนะครับยืนคู่เป็นในส่วนของกองกลางตัวรุกกับอัลวาเรสแล้วก็ฟิลโฟเดนเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับหน้าเป็นเออร์ลิงฮาลันนะฮะซึ่งก็มีปัญหาในส่วนของเกมล่าสุดเนี่ยที่พวกเขาเสมอกับสเปอร์ไป3-3นะครับได้ข่าวว่าไม่ไปรายงานตัวในส่วนของความผิดนี้นะครับที่ไปตวาดใส่กรรมการนะก็ไม่แน่นะครับถ้ามีปัญหาในส่วนเอกสารอะไรจริงๆฮาลันอาจจะไม่ได้ลงนะครับแต่ตอนนี้ไลน์อัพมันยังมีฮาลันอยู่ก็พอที่จะลุ้นเป็นตัวจริงได้อยู่นะครับอ่ะมีความน่าเป็นห่วงนะครับถ้าวันนี้แบ่งเปอร์เซ็นต์ผมแบ่งให้แอสตันวิลล่า 60% นะครับแมนซิตี้ 40% เนื่องจากขาดตัวหลักอย่างโรดี้ไปแน่นอนมันมีผลมากๆเลยนะครับ
เกมรุกอาจจะไม่น่าเป็นห่วงแต่เกมรับนี่สิมันแน่นอนนะครับการที่ไม่มีโรดี้เนี่ยป้ายบอลไปซ้ายไปขวากองหน้าเล่นยากแน่นะครับสกอร์อาจจะดูฝืดๆกันพอสมควรแต่ก็ไม่แน่นะครับนักเตะอย่างโควาซิชก็สร้างสรรค์ได้เกมได้ดีอยู่แล้วนะแต่จะดีเท่าโรดี้จะทำให้หลังแน่นเท่าโรดี้หรือเปล่าหรือว่าจะทำให้เกมรุกเดินหน้าแบบสะดวกหรือเปล่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับฟอร์มของโควาซิชกับจอห์นสโตนด้วยนะครับถ้าจัดแผนนี้มาก็ถือว่าดูหน้าเป็นห่วงสำหรับซิตี้นะครับซึ่งฟอร์มในช่วงนัดล่าสุดนี้ก็เสียไป3เม็ดนะครับเก็บคลีนชีทไม่ได้เลยสำหรับในช่วง 2-3 นัดหลังนะครับเชื่อว่าซิตี้วันนี้ก็น่าจะโดนแอสตันวิลล่ายิงแน่ๆนะครับเพราะว่าฟอร์มวิลล่ากำลังดูมีความมั่นใจเลยนะแต่ก็ถือว่าในส่วนของการเก็บชัยเนี่ยผมยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูราคาด้วยนะยังมองไม่ออกว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเก็บชัยนะครับซึ่งซิตี้ก็มีความกดดันในส่วนของการแย่งคะแนนกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับแต่อันดับตอนนี้มันไล่เลี่ยกันอยู่ก็ต้องแน่นอนนะครับ3แต้มเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในตอนนี้นะครับมีสิทธิ์อยู่ที่จะแบ่งกันไปคนละ1แต้มเหมือนเดิมนะครับเพราะซิตี้เก็บ1แต้มมา 2-3 นัดติดแล้วนะสำหรับในลีกนะครับในเรื่องของความกดดันก็ถือว่ามีทั้ง2ทีมนะครับแต่ในฐานะที่เป็นทีมใหญ่ในตอนนี้นะก็คงคิดว่าแมนซิตี้นั่นแหละที่อาจจะต้องรับความกดดันนี้ไปแบบเต็มๆนะครับก็ลูกทีมของอูไนเอมรีนะครับถือว่าดีในปีนี้โค้ชก็ถือว่าเล่นได้แบบดุดันเปลี่ยนแผนกันเก่งกันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่แอสตันวิลล่าขาดหายไปก็คงจะเป็นนักเตะที่แบบตัวใหญ่ๆลูกกลางอากาศไม่ค่อยเด่นนักนะครับแต่เรื่องของการต่อบอลตัวความสามารถนักเตะในการเลี้ยงการเล่นเนี่ยถือว่าดูดีสำหรับแอสตันวิลล่าปีนี้นะครับเจอกับเกมแบบนี้ก็อาจจะมีแบ่งเป็น2แนวคิดนะครับอย่างเช่นสองแนวคิดแรกนะครับแนวคิดแรกแอสตันวิลล่าก็อาจจะแบบเฮ้ยวันนี้เจอซิตี้ว่ะหรือเฮ้ยวันนี้เราเจอซิตี้เราต้องเต็มที่แล้วแต่ว่าแรงจูงใจของโค้ชกับนักเตะจะสามัคคีกันแค่ไหนด้วยนะครับถ้าดูจากนักเตะแล้วความได้เปรียบวันนี้ผมว่าแอสตันวิลล่ามีความฟูลทีมมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในส่วนผลงานนะครับส่วนใหญ่ซิตี้เป็นฝ่ายเก็บชัย19ครั้งนะครับแอสตันวิลล่าแค่3ครั้งเองนะครับและสองเสมอกันไป2ครั้งนะครับใน4เกมล่าสุดเนี้ยทางวิลล่ายังไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยสำหรับยุคสมัยนี้นะครับแพ้มา 3-1 ทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอ1-1 ในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนนะครับแล้วก็บุกไปชนะขออภัยบุกไปแพ้แมนซิตี้ 3-2 นะครับและเล่นในบ้านในปี2021ก็แพ้ไป1-2นะครับซึ่งซิตี้ช่วงยุคนี้มันก็มีนักเตะที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งปีนี้มันก็ถือว่าครบชุดนะที่ส่วนใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้ซิตี้ยังขาดกองหน้าตัวหลักแต่ตอนนี้มันครบแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของซิตี้ตอนนี้ก็คือกองกลางการทำเกมนะครับถ้ากลางทำเกมไม่ได้กองหน้าหมดสิทธิ์ที่จะจบสกอร์อย่างเออร์ลิงฮาลานด์ก็คอยที่จะแต่ห้อยหน้าอยู่อย่างเดียวนะครับวันนี้ผมว่าเดินเกมยากแน่นอนนะครับสำหรับการไดเรกบอลของซิตี้กับการเยือนในวันนี้นะฮะผลงานวิลล่าจัดว่าโหดนะครับ4นัดนะครับที่ชนะแล้วล่าสุดก็คือเสมอกับบอนมัสไป2-2เกมนอกบ้านไม่ท้านะแต่เกมในบ้านถือว่าดีนะครับชนะทางวาซาวามา2-1ในเกมยูโรปาลีกนะครับแล้วก็บุกไปชนะสเปอร์1-2นะครับโหดไม่โหดบุกชนะสเปอร์ได้นะแล้วก็เล่นในบ้านมักจะเป็นการเก็บชัยนะครับชนะฟูลแลมกับเอซัสอันคมาทีมแกร่งจากฮอลแลนด์นะฮะส่วนซิตี้นะครับก็ฝืดมา 2-3 นัดแล้วในเรื่องของการเก็บชัยนะครับเสมอสเปอร์มา 3-3 วันนั้นก็ต้องมีดราม่าเรื่องกรรมการด้วยนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ทางแมนซิตี้จะเป็นน่าจะได้ประตูเพิ่มจากจังหวะนั้นนะครับที่ฮาลานฟื้นตัวได้แล้วก็ส่งให้แจ็คกิลิชใช่ไหมแล้วก็ทางผู้ตัดสินก็เงอะงะเฟ้อฟ้าอะไรไม่รู้นะครับบอกว่าไม่ได้นะครับเป่าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะก็เป็นดราม่ากันไปในช่วงข่าวช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในเกมยูฟ่ายังโหดนะครับชนะไลป์ซิก 3-2 นะครับเสมอลิเวอร์พูล 1-1 นะครับพลาดท่าแล้วก็เสมอเชลซีนะครับเก็บ1แต้มในลีก3นัดติดแล้วนะครับนัดนี้จะเป็นนัดที่4หรือเปล่าต้องไปลุ้นกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเกมในบ้านชนะยังบอยมา3-0นะครับเกมในถ้วยแต่เกมในลีกฝืดนะฮะสำหรับซิตี้ในช่วงนี้นะโมเมนตัมดูออกไปทางดิ่งลงซะมากกว่านะฮะราคาวันนี้นะครับซิตี้มาต่อในราคา 0.75 หรือว่าครึ่งควบลูกนะครับซิตี้ห้ามเสมอต้องชนะอย่างเดียวอย่างน้อย1ลูกกินครึ่ง2ลูกเพื่อกินเต็มนะครับราคานี้ต้องบอกเลยว่าซิตี้เสียเปรียบนะครับอย่างแรกก็คือเยือนแล้วนักเตะไม่พร้อมแล้วมาต่อในราคาแบบนี้อีกนะครับถ้าจะเล่นราคานี้ความได้เปรียบคงจะตกไปที่วิลล่าเพราะว่าเสมอก็ได้ชนะก็ดีนะครับเพราะแล้วปีนี้วิลล่าก็ไม่ได้แบบว่าดรอปแบบทีมกลางตารางขนาดนั้นนะครับเทียบเท่าฟอร์มในทีมกับชุดใหญ่ทีมใหญ่ๆได้เลยนะผมว่าในส่วนของการเล่นเนี่ย
เต็งเนี่ยมันก็มีแววโน้มไปได้ทั้ง2ทีมนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์มากๆก็คงจะเป็นเจ้าบ้านวิลล่าซึ่งปีนี้มันฟอร์มแรงจริงๆนะแล้วยิ่งเล่นในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าองค์เทพที่ไหนลงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับวูฟเลยเวลาวินล่าเล่นในบ้านนะโหดจัดนะฮะและในส่วนของการยิงประตูเวลาเจอกันนี้ถล่มทลายนะครับส่วนใหญ่จะออกสกอร์สูงเต็มเกมและสูงแรกไม่แนะนำเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะออกมาใน60-40นะครับก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ออกดูไม่ค่อยมากนักนะก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นก็คงจะสูงเต็มเกมนะครับแต่ในส่วนของกลางสัปดาห์แบบนี้ผมก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการพักนักเตะมันโปรแกรมมันถี่ไปนะครับการยิงประตูนี่อาจจะดูฟืดๆกันทั้ง2ทีมมันก็ไม่แน่นะครับเอาตรงก็ไม่อยากจะแนะนำให้เล่นสกอร์เท่าไหร่แต่ถ้ามุมมองในส่วนของนักเตะที่2ทีมนี้จัดมานะครับมันมีสิทธิ์ที่จะออกสกอร์สูงเหมือนกันนะครับถ้าจะเล่นก็แนะนำว่าเล่นสกอร์สูงเต็มเกมเบาๆไปเบาๆไปนะครับซึ่งเป็นเกมที่ถี่ก็ไม่อยากจะบอกไปเต็มๆเท่าไหร่ไม่ได้พูดแบบเต็มปากนะครับมันโปรแกรมมันถี่จริงๆนะซึ่งสภาพร่างกายนักเตะก็มีผลต่อเรื่องของการยิงสกอร์ด้วยนะครับโอเคนะก็แนะนำก็เล่นเบาๆไปก็แล้วกันนะครับเพราะมันก็ยังมีสิทธิ์สูงเหมือนกันที่จะออกสกอร์นะครับโอเคนะครับในเรื่องเต็งก็ขอไปดูผลงานวิลล่าก่อนในบ้านนะครับในบ้านนี้แพ้แค่เอฟเวอร์ตัน 1-2 นะครับที่เหลือหลังจากนั้นชนะหมดเลยและชนะขาดบ้างไม่ขาดบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการเสมอกับแพ้นะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้วิลล่าในบ้านไม่กลัวใครหน้าไหนนะครับเกมใหญ่ที่ชนะมานะครับก็อาจจะเป็นการชนะไบรตัน 6-1 นะครับถล่มเวสต์แฮม 4-1 นะครับแล้วก็ชนะลุตันทาว 3-1 เกมใหญ่ก็ชนะเอซัสอันสคมาฟูลแลมแล้วก็ลิเกียวอร์ซอ 2-1 นะครับผลงานในบ้านโหดมากๆจับต้องได้เลยนะครับสำหรับวิลล่าในปีนี้นะก็คงจะต้องเก็บสถิติชนะในบ้านต่อไปนะครับเกมต่อไปพวกเขาต้องไปเจออาร์เซนอลโอ้โหโปรแกรมหนักหน่วงเหมือนกันนะเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เจอมอสตาในศึกยูโรปาลีกนะครับและเกมในลีกต้องไปเยือนเบนฟอร์ดเล่นในบ้านเจอเชฟฟิลด์แล้วก็ไปเยือนแมนยูนะครับก็สลับเกมหนักเกมเบาไปนะครับถือว่าโปรแกรมอาจจะดูหนักหน่วงพอสมควรสำหรับวิลล่าในปีนี้นะฮะโอเคส่วนทางซิตี้นะครับผลงานการเยือนการเย่าการเยือนการเยือนก่อนนะการเยือนนะครับใน5นัดนี้ชนะ3นะครับแล้วก็แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับที่เสมอก็คือเสมอเชลซี 4-4 นะครับแล้วก็ชนะแมนยูธรรมดานะครับแมนยูปีนี้เล่นไม่ดีชนะยังบอยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนซิตี้โหดในบอกบอลยูฟ่านะแล้วก็ไปแพ้อาร์เซนอลแพ้วูฟนะครับแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมที่ดูหนักหน่วงก็ชนะไม่เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับการเยือนในปีนี้นะสถิติดูเป็นรองทางแอสตันวิลล่าถือว่าเยอะพอสมควรนะครับและดูเท่าที่ดูก็คือในตั้งแต่ที่ชนะยังบอยมาได้แล้วหลังจากนั้นก็คือเก็บคลีนชีทไม่ได้เลยแมนซิตี้เสียประตูตลอดนะครับไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านจึงทำให้คิดว่ากองหลังตอนนี้ดูไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยนะครับยิ่งมาเจอเกมอย่างวิลล่าเนี่ยน่าจะโดนยิงนะครับวันนี้น่าจะโดนยิงผมว่าแล้วก็ตัวนักเตะของซิตี้ที่ดรอปลงไปด้วยนะครับการขาดโรดี้นี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับซิตี้ต้องหาตัวตายตัวแทนอย่างโรดี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่หามันตำแหน่งที่เสี่ยงใบเหลืองใบแดงอยู่แล้วนะครับกองกลางตัวรับแบบนี้นะการขาดหายไปถือว่าต้องเพรสซิ่งบอลหรือว่าไดเรกบอลปั้นเกมกันใหม่นะครับวันนี้จะออกมาหน้าไหนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกมาดีมันน้อยกว่าที่แบบว่าตอนที่มีโรดี้นะฮะโอเคเกมต่อไปก็ต้องไปเจอกับลูตันทาวในการเยือนนะครับลูตันทาวนี่สาวทีมใหญ่ในบ้านมาหลายทีมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้นัดหน้าผมวิเคราะห์ก็แล้วกันนะสำหรับลูตันทาวกับซิตี้นะและคู่อื่นนะครับที่เขาจะต้องเจอกับเซเวด้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเล่นในบ้านเจอพาเลตเจอเอเวอร์ตันแล้วก็เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมถือว่าไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากนะครับสำหรับซิตี้ในปีนี้นะครับสถิติโดยรวมนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าซิตี้เป็นเกมใหญ่ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความน่าเกรงขามอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ราคาที่เปิดมาดูไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะครับซึ่งวิลล่ามันมีความได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วก็ฟอร์มและสถานภาพทีมตอนนี้ด้วยนะครับราคาที่เปิดมากับซิตี้ตอนนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับดูเสียเปรียบมากๆสำหรับทางการลงทุนนะครับสรุปเลยนะครับวันนี้ราคาที่ซิตี้ต่อมา 0.75 ถามว่าเกมใหญ่กับซิตี้แบบนี้มันก็มีใจฝ่อบ้างแหละสำหรับทีมกลางตารางอย่างแอสตันวิลล่านะครับขึ้นอยู่ว่าจะสู้หรือเปล่าแต่ถ้าดูจากข้อมูลโดยรวมฟอร์มในปีนี้นะครับนักเตะฟูลทีมกว่าเล่นในบ้านด้วยและผลงานในบ้านไม่แพ้ใครมาเลยเก็บสถิติต่อไปนะครับและต้องมาเจอกับซิตี้ตอนที่
พวกเขากำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ดิ่งลงนะครับก็คือขาดตัวนักเตะตัวหลักไปนะครับฟอร์มที่เสียประตูบ่อยเก็บคลีนชีทไม่ได้และสถานะการเยือนดูไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทางบวกไปทางเจ้าบ้านเต็มๆเลยนะครับวันนี้ผมว่าลุ้นเสมอก็ได้ลุ้นชนะก็ดีนะครับขอต่อขอรองไปที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าไม่น่าจะมีพลิกมาชนะแล้วนะฮะส่วนซิตี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็แต่ผมว่ามันน้อยกว่าวิลล่านะฮะก็ขอไม่เน้นไปที่ซิตี้กันแล้วกันนะแล้วก็ถ้าจะเล่นสกอร์ก็คงจะสูงเต็มเกมนะครับแต่กลางเกมถี่แบบนี้ก็อาจจะลุ้นเหนื่อยกันหน่อยนะการโปรแกรมมันถี่นักสภาพร่างกายนักเตะมันก็ไม่เต็มร้อยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็มีสิทธิ์ถ้าดูจากตัวนักเตะวิลล่านะแต่ก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้ก็เล่นทางวิลล่าและก็สูงเต็มเกมเบาๆกันไปนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์คุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้กับบอลนอนกินนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังและชื่นชอบหลงไหลในฟุตบอลนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับดูบอลนอนกินในการทำคลิปต่อไปนะครับจะได้มีกำลังใจในการหาคู่ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันวันละคู่แบบนี้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นคู่ไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ